วันนี้นะครับผมก็เจอแกดเจ็ตที่น่าสนใจมากๆก็คือบอกเลยครับสนุกแน่นอนเห็นคุณพ่อมาบินเหมือนเป็นซูเปอร์แมนใต้น้ำฟิวเลยโจซีวิงเวอร์ชัน2นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็น underwater scooter ถ้าจะอธิบายว่ามันคืออะไรคือเหมือนเป็นเจ็ตแพ็คตรงมือที่จะพาคุณแบบบินในใต้น้ำได้คือซึ่งโหทุกคนก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยสนุกแน่นอนอะไรที่เกี่ยวกับเจ็ตแพ็คหรืออะไรที่เป็นเจ็ตสกูตเตอร์ใต้น้ำเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูแล้วกันว่าตัว sea scooter ครับ underwater propulsion นี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่คือถ้าเขาแพ็คมาแบบนี้รู้เลยว่าแพงแน่นอนแต่ที่จริงแล้วก็สมราคานะครับอยู่ประมาณ 30,000 บาทดูใน Shopee ก็ยังมีเลยครับว้าวนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเหมือนเป็นโดรนใต้น้ำหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนดูเป็นฟิวเจอริสติกมากเหมือนอนาคตเลยเพราะว่ามันดีไซน์เข้าสวยมากมีขาวแล้วก็เหลืองเหลืองคืออุปกรณ์ใต้น้ำส่วนใหญ่เขาจะใช้สีเหลืองกันเพราะมันเห็นใต้น้ำได้เคลียร์แต่ว่าถ้าเราดำลึกมากๆนะครับคือบอกเลยครับว่าเราจะไม่เห็นสีจะเป็นขาวเทาหรือขาวดำก็ได้แล้วแต่เลยจะมี3สีครับมีขาวเหลืองแดงเทาแล้วก็น้ำเงินเทาสเปคของเขาอ่ะคือดีมากครับเพราะว่าตัวเนี้ยก็อย่างที่บอก30เมตรแล้วไม่หนักนะครับประมาณ 3.7 กิโลแต่ว่าถ้าเราอยู่ใต้น้ำหรือบนสระน้ำก็จะไม่รู้สึกหนักเลยแล้วก็คือที่ผมชอบนะครับคือ of course ถ้าเราจะไปดำน้ำหรือไปทะเลเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินซึ่งตัวเนี้ย carry on ได้คือเราถือขึ้นเครื่องได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเอากล่องเล็กกว่านี้นิดนึงนะเราเป็นใส่ duffel bag ก็โอเคแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ใช้ได้ประมาณ40นาทีก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า gadget แบบเนี้ยเราไม่ควรแบบว่าไปพึ่งพาเขาขนาดนั้นเพราะตัวเนี้ยเขาไม่ใช่เป็นlife saving device นะครับเขาไม่ไปช่วยเหลือคนอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ดำน้ำหรืออุปกรณ์recreational นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตเตอรี่ลองใช้ดูนะครับว่าตัวนี้ใช้ยังไงน่าจะง่ายนะไม่ควรยากช่วยก่อนอื่นนะครับใส่แบตเตอรี่ของเขาซึ่งก้อนหนักอยู่นะครับก้อนใหญ่ yes เรียบร้อยก็หลังจากเสียบแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นสวิตช์เปิดนะครับแต่มันจะเป็นตัวสวิตช์ล็อกไม่ให้เราอยู่ดีไปกดนะครับเห็นไหมมันจะล็อกอยู่แต่ว่าถ้าเรากดสวิตช์ปุ๊บนะได้แล้วนี่ครับแค่นี้เราแค่กดปุ่ม2คันนี้พร้อมกันแล้วก็เร่งไปเลยครับตัวเนี้ยคือมันเป็นไซส์เล็กอะมันไม่ได้เป็นเหมือนเจ็ตโปรพัลชั่นใหญ่คือความเหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเบรกหรือดิฟอะไรแบบเนี้ยคือจะดีมากเพราะมันตัวเล็กแล้วก็เราจะถนัดมากกว่าตัวใหญ่พวกเราถือง่ายด้วยแล้วนี่นะครับเขาก็จะมีล็อกก่อนเดี๋ยวอันตรายนี่นะครับเขาจะมีจอ LCD นะครับถ้าจะเป็น OLED หรือพิกเซลธรรมดาซึ่งจะดูแบตเตอรี่ของเราแล้วก็จะมีว่าเราอยู่เกียร์ไหนถ้าผมมาอินเสิร์ตถ่ายการใช้ตัวเนี้ยในสระว่ายน้ำอะไม่เทไม่สนุกแน่นอนเดี๋ยวผมส่งให้คุณพ่อไปลองใช้ที่ทะเลดีกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือเป็นแกดเจ็ตกับเทคโนโลยีที่น่าสนุกมากนะครับเห็นคุณพ่อมาบินเหมือนเป็นซูเปอร์แมนใต้น้ำฟิวเลยใช้งานก็ง่ายมากเลยแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ของเล่นนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ของคนสกูบะไดวิ่งด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่เล่นแค่ผิวน้ำแต่เล่นใต้น้ำก็ได้นะครับลึกถึง30เมตรนะครับซึ่งถือว่าลึกมากนะครับการดำน้ำนะครับเขาจะมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเรียนสกิลหนึ่งที่ทุกคนต้องเรียนนะครับคือว่าการปรับแบบว่าเป็นการเคลียร์หูแล้วกันเนี่ยเทียบแบบนี้คือถ้าเราลงยิ่งลึกนะครับก็จะยิ่งมี pressure หรือแรงดันที่จะเข้าหูหรือเข้าร่างกายเราแล้วคือเราต้องปรับเองซึ่งถ้าเราถือ2มืออยู่แล้วก็แบบนี้คือมันจะยากนิดนึงเนาะต้องไปเรียนนิดนึงอาจจะไปเรียนคอร์สก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับเอาไปเล่นในสระว่ายน้ำก็โอเคครับแล้วตัวนี้ครับคือก็ต้องมีการดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่า
น้ำทะเลมันมีเกลือเยอะแล้วก็ถ้าเราไปใช้ตัวเนี้ยเราก็ต้องเหมือนหลังจากเราใช้ละเราก็ต้องไปแช่น้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรแบบนี้สรุปนะครับคือว่าผมรู้สึกแกดเจ็ตกับเทคโนโลยีใต้น้ำ snorkel scuba หรือว่าเล่นน้ำแบบนี้คือสนุกแน่นอนเพราะกิจกรรมที่ใช้น้ำหรือลงน้ำแบบนี้คือผมชอบหมดเลยแต่ว่าเพิ่มมาเจอตัว sea propulsion หรือตัว sea wing 2นี่คือชีวิตเปลี่ยนไหมก็ชีวิตก็เปลี่ยนเพราะมันสนุกจริงๆนะครับทุกคนต้องลองไปเล่นดูลองไปเช่าดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีที่ให้เช่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับ